น่าจะโอ้โหทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละครับยังฝากยกไม้ให้กันด้วยนะคะจ้าพี่หน่อยถือเยอะมากพี่หน่อยถือไม้เยอะมากเป็นยังไงบ้างคะวันนี้กับรอบไฟนอลแล้วค่ะเนี่ยโอ้ดีใจสิครับดีใจมากจริงๆต้องขอบคุณพี่ๆและพ่อๆนะครับชอบขอบคุณมากๆเลยเพราะว่ามาช่วยกันทำไมนะทำให้หมอลำของเราเนาะเป็นที่รู้จักอันนี้สำคัญสุดแล้วก็ต้องขอบคุณอีกเรื่องนึงคือที่มาช่วยกันสร้างเด็กรุ่นใหม่นะครับให้กับวงการหมอลำอันนี้ครับผมต่อเลยครับแต่ละมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโชว์สุดท้ายไฟนอลก็เป็นเพลงของน้องๆเองเป็นซิงเกิลของเขาเองซึ่งแต่ละรอบก็จะร้องเพลงของรุ่นพี่เพลงที่ดังมาก่อนแต่รอบสุดท้ายนี้ก็คือเป็นเพลงของตัวเองที่มันจะเป็นผลงานของเขาด้วยก็เห็นน้องๆแบบมีความเป็นตัวเองสูงแล้วก็ทำออกมาได้ดีทุกคนครับครับเป็นรอบที่ว่าสุดยอดเลยครับวันนี้น้องๆลูกๆทำออกมาได้ดีเดียนตาแล้วก็ผมดูแล้วว่าวันนี้ทุกคนมันมีออร่าจับมันทำได้ดีแล้วก็เกินคาดอีกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ผิดหวังสักคนไม่ผิดหวังโค้ชก็ไม่ผิดหวังผู้ชมก็ไม่ผิดหวังแล้วก็ขอบคุณทางมอนไบดอลที่ให้โอกาสกับทีมปฐมบังสินแล้วก็แน่นอนด้วยที่ให้โอกาสกับผมครับมาวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับก็ถือว่าทุกคนสามารถเป็นแชมป์ได้จริงๆใช่ครับเพราะว่าคืออันนี้สำหรับเพลงแล้วก็เป็นซิงเกิลแรกของแต่ละบุคคลแล้วก็ทีนี้เราไม่สามารถที่จะไปเปรียบได้ว่าเหมือนหรือไม่เหมือนแต่คือทุกคนก็คือทำออกมาได้ดีแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเพราะว่าทุกคนก็จะมีเอกลักษณ์ส่วนตัวของแต่ละคนไปใช่ครับแล้วก็เพลงที่ทำออกมาก็ไพเราะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้เพราะทุกคนได้ดีทุกคนครับเป็นตัวตัวเองมากนะครับใช่ครับก็คือใครเป็นแชมป์ก็ไม่ใช่นะไม่ปิดคาดหมายถึงว่าได้หมดทั้ง4คนเลยครับพี่หน่อยเขาจะทำสำเร็จในซีซั่นนี้พอเราไม่ต้องเจออะไรคนรุ่นต่อไปครับซีซั่น2อันนี้ครับพูดออกสื่อเลยครับต้องกราบทุกๆคนที่ตรงนี้นะครับว่าถ้าทุกคนยังอยู่ร่วมกันมีแน่นอนครับขอมัดทางสื่อเลยฮะมัดทางสื่อนะฮะคือยังอยากใหภาพมันเป็นอย่างนี้อยู่เพราะว่าเป็นครอบครัวไปแล้วครับหมอลำไอดอลกลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นไปแล้วครับครับผมเรียกว่าต้องมารอลุ้นกันใช่ไหมคะว่าซีซั่นนี้ใครจะได้เป็นหมอลำไอดอลใช่ครับอีกไม่กี่นาทีนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าเขาเป็นใครนะครับไม่แน่นะอาจจะเป็น 5-6 ทีมก็ได้เนาะมีบอโจกับบอโจไหมฮะพูดอะไรไหมครับหมายถึงเอาให้พูดเรื่องนี้ใช่ไหมโอเคครับบอสถือว่ารอบนี้เป็นรอบที่น่าตื่นเต้นครับกับศิลปินที่โค้ชทั้ง4ทีมเลือกเข้ามาแล้วก็เป็นศิลปินที่คุณภาพนะครับแล้วก็น้องๆทำได้ดีด้วยครับแล้วก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากผมเป็นกำลังใจให้ทั้ง4ทีมนะครับแต่ว่ามันต้องมีคนนึงเนาะที่เป็นแชมป์นะครับแต่ว่าผมเป็นกำลังใจให้ทั้ง4ทีมครับจากทีมสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับยังไงช่วยกันโหวตนะครับรักคณะไหนชอบทีมไหนก็ช่วยกันโหวตครับดูเงียบมากเลยถามได้เลยนะคะคุณขั้นสุดท้ายอยากให้โค้ชแต่ละทีมอวยพรสำหรับคนที่อวยพรลูกทีมตัวเองโอเคครับโจกันนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับน้องอ๊อฟสุรพลนะครับยังไงก็ขอให้ได้เป็นแชมป์นะครับแล้วก็ฝากแฟนๆนะครับยังไงตอนนี้เวลาโหวตยังทันไหมยังทันครับบอสยังทันเนาะครับนะครับ M4 นะครับกด M4 พิมพ์ M4 แล้วก็ส่งมาที่480632ครับหักสาวน้อยฮะปุ้งอิงเป็นมันแพงหักประโจก็อย่าลืมโหวตน้ำอย่าลืมโหวตให้ MC ด้วยจ้ะมาได้มาแล้วมันเอาพี่เบิ้ลคุณพูด2คนคุณไม่รวมนี่ไงนี่ไงคุณใจเย็นๆมาถึงแล้วถึงคิวคุณแล้วก็อวยพรให้ทุกสีนะครับแล้วก็พิเศษไปทางสาวน้อยนั่นแหละเพราะว่าเราก็เป็นโค้ชสีแดงก็อยากเห็นออฟได้แชมป์ตามที่น้องๆเขาแบบตั้งใจไว้แต่จริงๆก็เหมือนที่พ่อพ่อแม่ๆพี่ๆได้พูดนะครับผมมองว่าทุกคนมีศักยภาพพอที่จะได้เป็นหมอลำไอดอลไม่ครั้งนี้ก็อาจจะเป็นครั้งหน้าเพราะว่าทุกคนได้เติบโตแล้วก็เรียนรู้พัฒนามาด้วยกันทุกรูปแบบตั้งแต่ออดิชั่นแล้ววันนี้มันเห็นแล้วว่าเขาเหมาะที่จะเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ทั้งผู้บริหารรายการแล้วก็น้องๆที่มาที่นี่ทุกคนด้วยครับพ่อดาบพ่อดาบพี่แตนครับเดี๋ยวผมลุกให้วันนี้นะครับลูกสาวพิงก็ทำได้ดีที่สุดแล้วก็ไม่มีที่ไม่มีที่ติเพราะว่าดูแล้ว
ทุกคนก็ปรบมือให้แล้วก็ที่สำคัญคือทางบ้านเขาเห็นแล้วว่าน้องพิงค์ไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นวันนี้น้องพิงค์ทำดีที่สุดแล้วก็คิดว่าพี่น้องทางบ้านก็คงจะเห็นตามที่น้องทำขึ้นน้องทำขึ้นมาวันนี้แสดงไว้วันนี้ก็คงจะกดให้น้องพิงค์เอ็มสามเป็นแชมป์รัมไอดอลฝากด้วยนะครับทุกคนครับสวัสดีครับครับพี่แต้มไหมครับจ้าได้เหมือนกันหน่อยตี้ค่ะก็จริงๆก็อวยพรทุกทีมเลยนะคะจริงๆเพราะว่าการตัดสินไม่ได้อยู่ที่พวกเราไม่ได้อยู่ที่โค้ชแล้วอยู่ที่ทุกคนนะคะก็ถ้าอยากเห็นหมอลำไอดอลที่มีคุณภาพเอาของแท้มาตัดสินได้พี่น้องอย่าเขาเรียกว่าอย่างอ่ะอย่าหักแต่แพ่งผู้ใดละกดให้แต่ผู้นั้นจังสินะเอาคนที่มีคุณภาพเอาคนที่มีคุณภาพจริงๆแล้วคุณจะได้หมอลำไอดอลที่เป็นตัวจริงค่ะอันนี้เชียร์ทุกคนเลยเพราะแตนเชียร์ทุกคนจริงๆค่ะทั้ง4คนค่ะพอแล้วครับครับก็จริงๆแล้วก็อย่างที่พ่อบอกครับคือทุกคนมีคุณภาพครับทีนี้ก็อยากให้กำลังใจทุกคนเพื่อจะต่อยอดนำคำว่าหมอลำเราไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ให้ได้ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าหมอลำเป็นยังไงฉะนั้นใครจะเป็นแชมป์ไม่แชมป์ก็คืออยู่ที่มือของพี่น้องนั่นแหละที่จะกดโหวตให้ทั้ง4คนนะครับแต่ยังไงก็อย่าลืม M1 ครับจบดีนะพ่อจบดีนะพ่อพี่บอยครับผมสำหรับผมทีมสีเหลืองนะครับก็เหมือนที่พี่แตนพูดเลยนะครับตอนนี้ผลโหวตทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในมือของคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าทุกท่านแบบคือทุกท่านคงคือติดตามมาตั้งแต่ต้นแล้วแหละนะฮะก็คงจะเห็นถึงศักยภาพของแต่ละคนก็ถ้าท่านคิดว่าใครครบทุกมิติแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดก็เลือกคนนั้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆคือทั้ง4คนนี้ก็ดีคนละแบบนะฮะดีคนละอย่างแต่ละคนมีดีที่แตกต่างกันทุกคนเข้ารอบมา4คนสุดท้ายนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแต่อยากให้ผู้ชมทางบ้านนะครับเลือกเอาที่ทุกท่านเห็นดีเห็นงามที่สุดนะครับครับใช่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนค่ะครับพี่บิวพี่บิวพี่สาวครับเอาเอาไหมดูจิตค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนคือสมมงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นใครขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าอย่าลืม M3 น้องพิงค์ปฐมบันเทิงศิลป์ค่ะนี่ครับครับครับอะไรครับโอเคครับ4คนก็ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามนะครับแห่งรายการหมอลำไอดอลซีซั่นแรกนะครับก็อย่าลืมโหวตเลือกคนที่ใช่และคนที่ชอบและที่สำคัญนะครับอย่าเลือกแล้วค้านสายตาคนดูนะครับนี่ M1 ฝากด้วยเออครับคนนี้ก็ได้โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ